เชื่อกันว่าปลายกรุงศรีอยุธยาคือยุคเสื่อมจนดับศูนย์แต่หลักฐานใหม่ๆทางประวัติศาสตร์ได้บ่งชี้ว่ากรุงศรีไม่เคยเสื่อมความรุ่งเรืองไม่เคยสิ้นผู้คนเมื่อครั้งบ้านเมืองดีได้สร้างราชอาณาจักรแห่งนี้ให้มีเรื่องราวรับบทเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์ครับตำราและบทเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายได้สอนและสร้างความเข้าใจต่อผู้คนจำนวนมากว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงอ่อนแอไม่สนพระทัยในประเทศชาติบ้านเมืองทรงหาแต่ความสุขสำราญสูญพระองค์แม้จะเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่จนทำให้กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายในที่สุดผมก็ไม่ได้ทราบมาก่อนว่าพระองค์ท่านก็มีความเด็ดเดี่ยวในการที่จะไม่ยอมเป็นเมืองที่จะต้องส่งเครื่องราชให้กับพม่าในไม่ช้านี้กรุงศรีจะต้องทำศึกสงครามพ่อขอให้จบเรื่องนี้หม่อมเน้นมากว่าอยากจะเปิดให้ผู้ชมเนี่ยเห็นหลายๆมุมของเจ้าเอกทัศน์พร้อมแล้วขอช้อมกล้องดีนะฮะปัจจุบันนักประวัติศาสตร์รุ่นหลังได้ค้นคว้าข้อมูลหลักฐานใหม่ที่บ่งชี้พระอุปนิสัยของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์และสาเหตุของการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองมากยิ่งขึ้นเราได้รับการสอนตั้งแต่เด็กเล็กว่าท่านอ่อนแอท่านไม่ได้สนใจจะรักษาประเทศซึ่งพอมาอ่านพงศาวดารราชวงศ์คองบองก็ไม่ได้พูดเช่นนั้นหรือในของคุณหลวงหาวัดก็ไม่ได้พูดเช่นนั้นการค้นพบและค้นคว้าเพิ่มเติมได้ทำให้ทราบเหตุปัจจัยใหม่ๆจากทั้งภายนอกและภายในถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองซึ่งไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์การที่พูดไม่เหมือนกันนี่แหละทำให้มีเสน่ห์ทำให้เราหลักจะค้นคว้าว่าอะไรที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดว่าต้องวางพื้นฐานของบทว่ายังไงซะเราไม่ใช่ภาพยนตร์สารคดีประวัติศาสตร์เราทำภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์แต่ขณะเดียวกันเราต้องรักษาเกล็ดทางประวัติศาสตร์เอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้กรุงศรีร้างสงครามมานานนับร้อยปีแต่ทำไมต้องเกิดในแผ่นดินลูกมันคงใช้คำว่าท้าทายไม่ได้มันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตมากอ่ะก็ต้องพยายามถ่ายทอดมันให้สมพระเกียรติที่สุดอ่ะ